ในวงการสื่อมวลชนเนี่ยนะ เขาก็จะสอนกันพวกสายเรียนนิเทศศาสตร์วารสารศาสตร์ครับเขาก็จะสอนกันว่าเวลาจะจับประเด็นเขียนข่าวเนี่ยเขาจะเลือกข่าวกันยังไงเขาบอกระหว่างข่าวที่เรียกว่าหมากัดคนกับคนกัดหมาช่วงนี้มันมีชุดภาษาแบบนี้ปรากฏขึ้นมาอยู่ในแวดวงทางการเมืองครั้งหนึ่งแต่ว่าไอ้นั่นเขาเนั่นระดับเรียกว่านักการเมืองระดับนักการทูตพูดเลยนะด้วยว่าก็พูดประมาณเรื่องนี้แหละนะเรื่องผมจะไม่ไปแตะเรื่องว่าเขาพูดถึงใครอะไรยังไงนะไม่สนใจแต่ว่าอยากจะมาชวนคุยว่าทำไมมันน่าคิดเหมือนกันถึงขนาดสอนกันว่าเวลาจะทำข่าวอ่ะให้มันน่าสนใจอ่ะจะต้องรายงานข่าวไม่ใช่เรื่องคนกัดหมาไม่ใช่หมากัดคนมันต้องทำข่าวเลือกคนกัดหมาเนี่ยมันถึงจะเป็นประเด็นข่าวได้อะไรนะเขาร้ายลงฟรีเขาดีเสียตังอะไรเงี้ยก็ต้องเข้าใจว่าสื่อมวลชนก็คือธุรกิจหนึ่งอันนี้เราต้องเข้าใจพื้นฐานธุรกิจบันเทิงหรือเปล่าพี่สื่อมวลชนนี่ฮะมันเป็นธุรกิจบันเทิงหรือเปล่าไม่ได้ข่าวการเมืองข่าวยากรรมนี่มันอาจเป็นธุรกิจบันเทิงก็ได้ไหมเพราะมันตอบสนองไอ้เขาเรียกอะไรความต้องการอะไรแปลกในภายในนี่ก็มองได้ไหมจริงข่าวนี้มันก็ขึ้นอยู่กับมุมมองนะครับว่าคือเรื่องทุกเรื่องในชีวิตเนี่ยมันขึ้นอยู่กับมุมมองบางทีเรื่องที่เครียดหนักเนี่ยสำหรับบางคนมองว่าเป็นเรื่องตลกก็ได้ตลกใช่ไหมก็ได้คือเขาเรียกว่าอารมณ์ของมนุษย์เนี่ยนะมันมีอยู่3ระดับนะคือ1อารมณ์ที่ถือว่าฝ่ายแย่อารมณ์ร้ายอารมณ์ที่เป็นอารมณ์ที่แย่ไม่ใช่อารมณ์ร้ายคืออารมณ์ที่ทำให้รู้สึกแย่ใช่ไหมรู้สึกเป็นทุกข์รู้สึกไม่อยากโอ้โหแบบมันยิ่งกว่าเบื่อมันเป็นมะเร็งทางอารมณ์อ่ะอันนี้ก็คืออารมณ์อีกชนิดนึงอารมณ์อีกชนิดหนึ่งคืออารมณ์ดีอารมณ์ดีนี่คนเราเวลาเจอเรื่องร้ายๆนี่ก็จะอารมณ์แย่แต่ว่าถ้าเจอเรื่องดีๆก็จะอารมณ์ดีจริงไหมครับแต่ที่เหนือกว่านั้นก็คือว่าอารมณ์ดี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 มีอารมณ์ด้วยอารมณ์ดีดีนี่คือคนที่มีอารมณ์ขันจริงจริงจริงๆอารมณ์ดีดีนี่คืออารมณ์ขันนั่นแหละแต่พี่เรียกว่าอารมณ์ดีดีคืออารมณ์คนที่มีอารมณ์ขันเนี่ยก็คือคนที่มองอะไรดีหมดไงเรื่องที่คนอื่นมองว่าร้ายอย่างเงี้ยยังสามารถพลิกมองเป็นดีได้เขามีความรู้สึกว่าเรื่องนี้ดีมาก็นี่เขาเรียกว่าคนอารมณ์ขันเพราะนั้นคนอารมณ์ขันนี่จึงไม่มีสิทธิ์ที่อารมณ์ไม่ดีเลยทีนี้คนมันจะเป็นผู้ที่อารมณ์ขันได้นี่มันมาจากธาตุแท้ของการมองโลกมองเรื่องราวยกตัวอย่างเช่นขับรถมอเตอร์ไซค์ชนคอสะพานตุ้มเลยสลบไป7วันฟื้นขึ้นมาตาบอดข้างหนึ่งบางคนรู้สึกแย่มากเลยเรื่องนี้กับชีวิตใช่ไหมแต่บางคนมีความรู้สึกว่าดีอ่ะเพราะว่าในช่วงชีวิตนี้นะไม่เคยมีประสบการณ์ใช้ตาเดียวเลยอ่ะมันจะสุดโต่งไปไหมอย่างเงี้ยถ้าเอาเคสอื่นได้ไหมผมว่าเคสนี้ผมว่ามีปัญหานะคือมันอาจจะเป็นกลไกหรือเปล่ามันเป็นกลไกในการปกป้องตนเองเยียวยาตัวเองมันไม่ใช่กลไกเลยจริงๆคนนี่พอไปถึงจุดหนึ่งแล้วที่เห็นว่าทุกเรื่องเป็นปกติแท้จริงแล้วมันเป็นเรื่องราวที่เราต้องเผชิญมันในโลกนี้มันเป็นเรื่องดีทั้งหมดอันนี้ถามว่ามุมมองนี้มีอยู่ไหมสำหรับคนบางคน มีอยู่จริงผมเคยได้ยินกรณีเคสคนเป็นมะเร็งแล้วก็เขียนหนังสือบอกขอบคุณที่เป็นมะเร็งอะไรทำนองนี้นะคือแต่ว่ามันอธิบายมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะคือเขาไม่ได้ดีใจที่เป็นมะเร็งเจ็บป่วยแต่ว่าการที่มันเกิดเป็นมะเร็งขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาได้ค้นพบชีวิตคุณค่าของชีวิตเกิดชีวิตใหม่เลยคือชีวิตเก่าเนี่ยตัวตนเก่านี่ตายไปแล้วก็เกิดชีวิตใหม่ขึ้นมาแล้วเขาขอบคุณว่าถ้าไม่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเขาก็ไม่สามารถที่จะบรรลุความซับซ้อนหรือความด้านลึกรู้จักตัวเองในด้านลึกอะไรทำนองนี้นะหรือมองเห็นคุณค่าสิ่งต่างๆเนี่ยได้อย่างมีให้ความสำคัญอย่างที่ถูกต้องอันนี้ก็เป็นมุมมองแบบนึงแต่ผมอย่างนี้ไม่รู้จะจัดว่าเป็นพวกอารมณ์ดีๆได้หรือเปล่านะก็อาจคนที่มีอารมณ์ขันนี่นะคนที่มีอารมณ์ขันนี่คือจะมองมุมจะที่มันขันเนี่ยเพราะว่ามันคิดไม่เหมือนเพื่อนคิดไม่เหมือนเพื่อนคนอารมณ์ขันนี่กูคนคิดไม่เหมือนเพื่อนถ้าเราลองดูนะถ้าใครที่คิดไม่เหมือนเพื่อนอยู่ในวงเราสักคนนี่ขำกันได้ทั้งวันนะถ้าคิดไม่เหมือนนึกออกป่ะเพราะว่าคิดแตกต่างจากคนอื่นมันมีแง่มุมคิดไม่ถึงแง่มุมที่เราคิดไม่ถึงนะ
ยกตัวอย่างคนที่เป็นหนี้เป็นสินครับเป็นหนี้เป็นสินเสร็จเรียบร้อยแล้วบางคนก็เครียดสิเจ้าหนี้โทรหาทุกวันครับใช่ป่ะครับแต่อีกคนนึงคิดว่าการที่เราเป็นหนี้นี่เราไม่ควรเครียดไม่ควรเครียดเพราะว่าไม่ใช่เงินเราจริงป่ะเออเงินทั้งหมดเงินใครเงินคนอื่นเงินคนอื่นแล้วใครจ่ายคนอื่นจ่ายใครจ่ายเงินคนอื่นที่เราเอามาจ่ายเออเรามาจ่ายเราจ่ายเงินคนอื่นแล้วเราไม่มีปัญญาคืนแต่พูดอย่างนี้นี่เจ้าหนี้เครียดนะเจ้าหนี้เครียดเจ้าหนี้ฟังแบบนี้แล้วเครียดนะเครียดนะแต่ว่าคนเป็นลูกหนี้ไม่เครียดและถือว่าชีวิตนี้มีกำไรใช้เงินคนอื่นใช้เงินตอนตายใช้เงินคนอื่นอยู่20ล้านล่ะไอ้กับคนที่มีเงินอยู่20ล้านแล้วไม่ได้จ่ายนี่ถามใครขาดทุนเหนื่อยเหนื่อยยังเออเห็นไหมอันนี้ก็คือมุมมองอ่ะใช่ไหมน่ากลัวนะคนแบบนี้นะอะไรนะผมไม่คบนะน้องต้องคบคนแบบนี้เหรอใช่ไอคนที่ยิ้มเงินคนอื่นไม่ใช้แล้วก็มาดีใจเนี่ยนะมีความสุขเนี่ยนะน้องต้องคบคนแบบนี้อ๋อพอดีผมเจอบางคนแล้วพอละผมรู้จักบางคนแล้วพอแล้วฮะไม่ถึง20ล้านนะไม่กี่หมื่นแต่ว่าผมพอละแต่ว่าพี่เนี่ยนะมีเพื่อนแบบนี้แล้วก็คบคนแบบนี้นะแล้วก็พี่นี่มีปรัชญาของตนเองเรื่องหนี้อยู่เออติดหนี้ใครบ้างหรือเปล่ายืมหยิบยืมเขาบ้างหรือเปล่ายุคหนึ่งมียุคหนึ่งที่เป็นหนี้อ๋อเหรอที่เป็นหนี้ไปทำอะไรฮะเอาไปทำอะไรธุรกิจนี่แหละอ๋อทำธุรกิจเจ๊งเป็นหนี้ทำอะไรฮะธุรกิจท้ายอะไรเมื่อก่อนนี่ก็นำเข้าอาหารเสริมมาในยุคก่อนปี40อ๋อโอเคแล้วก็เจ๊งเป็นหนี้แล้วก็เราก็โอ้โหหนีเหมือนกันหนีเหมือนกันอ่ะพี่คิดทำไมล่ะฮะคิดทำไมคิดทำไมหนีทำไมคือที่หนีเนี่ยเพราะว่ามันเจอเจ้าหนี้แล้วเจ้าหนี้ไม่เข้าใจไม่เข้าใจอธิบายเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจเจ้าหนี้เข้าใจยากเข้าใจแต่ก็ในใจจุดก็บางส่วนก็ยกหนี้ให้บางส่วนก็ใช้คืนมากกว่าหลายเท่าแต่นี่นะทีนี้เนี่ยเราควรคบคนทุกประเภทและตั้งแต่นั้นมาเลยก็มีปรัชญาเรื่องหนี้ว่ะต้องเครียดต่อไปนี้ผมจะไม่ยืมเงินใครอีกแล้วอ๋อครับแล้วก็ถ้าใครจะช่วยก็รั่วเดือดร้อนช่วยก็อย่าให้ยืมให้มาเลยดีกว่าเออนะประการที่2เพื่อนฝูงรับรู้กันไว้นะลูกหยีนี่นะเดือดร้อนก็ถ้าลูกหยีได้ข่าวลูกหยีเดือดร้อนนะเขาไม่ยืมหรอกไม่ยืมไม่ยืมให้มาเลยดีกว่าให้มาเลยดีกว่าแล้วพี่ก็เหมือนกันครับไม่ให้ใครยืมเงินเอาไปดีกว่าเอาไปขี้เกียจตามใช่ไหมเหมือนผมเลยเอาอย่างนั้นพี่เก็บตามเอาไปให้ดีกว่าแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ให้ถ้ามีก็ให้ไปที่เราไม่เดือดร้อนโอเคแล้วก็ไม่ต้องคืนครับเพราะถือว่าผู้ยืมเงินนี่ถือว่าเขาเดือดร้อนหน้าที่ของมนุษย์นี่ต้องช่วยกันในชีวิตก็อยู่มาแบบนี้ฉะนั้นนี่มันเป็นเรื่องของมุมมองทีนี้กลับไปสู่เรื่องข่าวก็เหมือนกันข่าวมันก็คือเรื่องราวพอมันเป็นเรื่องราวมันขึ้นอยู่กับว่ามุมมองอ่ะมุมมองเรามองอย่างไรยกตัวอย่างพี่นี่ไม่อย่างพี่ฟังข่าวคสช.เครียดไหมคิดไหมไม่เครียดไม่เครียดเหรอไม่เครียดเลยนี่ขนาดยังไม่เครียดไม่เครียดไม่เครียดแน่นะแล้วก็ไม่เกลียดไม่เครียดไม่เกลียดไม่ชังนะแล้วก็มีความรักรักใครคสช.รักคสช.โอเคแล้วก็นี่มีนี่ถือโอกาสนี่ก็เคลียร์ทางรายการซะก็ได้ว่ามีพี่น้องกปปส.บางส่วนเข้ามาหน้าเฟซบุ๊กแล้วก็มาตกเถียงแต่ก็เครื่องที่เครื่องขี้เกียจคุยด้วยถามว่าตกลงคุณอุชมานนี่อคติต่อคสช.ไปหรือเปล่าพี่ก็บอกว่าขอสาบานผมรักคสช.ให้สบายใจได้ผมรักแต่ผมไม่เห็นด้วยโอเคคือผมไม่มีประโยชน์เลยที่ไปเกลียดประเด็จการแต่ประโยชน์ของผมนี่อยู่ที่ผมนี่ต้องต้านหลักการประเด็จการอันนี้ผมคิดว่าการต่อต้านหลักการเผด็จการเนี่ยคือประโยชน์ที่ผมทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและการปกครองเพราะว่าคนเราพอเปลี่ยนหลักการไปสู่หลักการที่สังคมยอมรับได้คนนั้นน่ารักเลยน่ารักเลยไม่ใช่ปัญหาเลยไม่ใช่ปัญหาเลยแล้วก็วันนี้ผมก็รักเขาแล้วเชิญชวนเขามาสู่การเปลี่ยนแปลงถามว่าผมต่อต้านกสช.ไหมผมไม่ต่อต้านกสช.ผมต่อต้านหลักการเผด็จการเหมือนผมเลยผมไม่ได้เกลียดทหารนะครับทหารพม่าเนี่ยผมชอบมากนะช่วงหลังนี่นะโอ้โหพอเห็นไหมพอเขาแบบผ่องถ่ายประชาธิปไตยเนี่ยโอ้โหแต่ก่อนผมไม่ชอบนะเอาพูดตรงนะผมรู้สึกว่าทหารพม่านี่ไม่ได้เรื่องเลยทำให้ประเทศนี้ล้าหลังมากนะโอ้โหมันแบบ
คือมองไปที่พม่านี่บ้านเขานี่หนีตายนะไม่มีข้าวกินนี่นะไม่มีงานทำแต่กินแย่หนีตายมาอยู่ฝั่งไทยเรานะมาเป็นแรงงานแบบอยู่ข้างล่างน่าเสียใจมากเลยนะแต่พอนี่เขาพบเปลี่ยนผ่านนี่เห็นว่าจะมีรัฐบาลมาจากประชาชนละนะบอกว่าเอออย่างเงี้ยเพราะเราโอ้เจนเตอร์แมนมากเลยสุภาพบุรุษมากเลยแมนทีนี้ก็นี่บอกความในใจเลยไม่มีประโยชน์เลยในการเกลียดชังไม่มีแต่ว่าความรักต้องนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเราพูดหลักการพูดหลักการแล้วก็ความรักนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงถามว่าระหว่างพี่นี่กับทหารที่ปกครองประเทศอยู่เนี่ยครับใครกันเล่าที่มีศักยภาพมากกว่าในการป้องกันประเทศคำตอบคือทหารแต่ถ้าหลักการการปกครองผมไม่เห็นชอบด้วยและไม่ใช่ว่าไม่ใช่แปลว่าผมนั้นมีศักยภาพมากกว่าเขาครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักการหลักการนี้ไม่อาจทำลายความรักในขณะเดียวกันความรักก็ไม่อาจมาทำลายหลักการก็มันก็มีปัญหาอยู่บ้างนะอย่างเช่นบางครอบครัวสามีภรรยาอย่างเงี้ยความเห็นทางการเมืองก็แตกต่างกันก็ที่มาที่ร้านกาแฟเนี่ยก็มีพี่ๆทหารเยอะแยะแล้วก็ที่มานั่งคุยกันเนี่ยก็นั่งคุยกันด้วยหลักการซึ่งแน่นอนที่สุดตัวทหารบางคนก็เห็นด้วยกับหลักการเชื่อใจอย่างยิ่งแล้วได้เจอพี่ทหารหญิงที่ปลดราชการมาสองสามวันก่อนก็มานั่งคุยมานั่งคุยมาให้กำลังใจเป็นทหารหญิงซึ่งนอกราชการก็มาคุยกันที่นี่คือคุยด้วยหลักการต่อสู้กันที่หลักการเริ่มบ้านเมืองไทยนี่ไม่มีความขัดแย้งถ้าตราบใดต่อสู้กันด้วยหลักการแล้วก็ให้ประชาชนตัดสินมันจบเลยมันจบเลยแต่นี่อย่าตั้งเป้าตรงที่เกลียดชังกันคนเราในยุคหนึ่งในวันหนึ่งในเวลาหนึ่งอาจจะมีความเข้าใจอย่างหนึ่งได้แต่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปยุคสมัยเปลี่ยนไปก็อาจจะเข้าใจอย่างหนึ่งได้คนเราก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าใจในเวลาหนึ่งอย่างหนึ่งแล้วก็เวลาหนึ่งอย่างหนึ่งมันเป็นธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ครับทีนี้เนี่ยเรื่องต่างๆเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่สังคมไทยกำลังอยู่ในขั้นตอนของการวิวัฒนาการแล้วเราสองคนกำลังนั่งอยู่ในช่วงการวิวัฒน์สังคมใช่แต่มันก็โหกลาขนพอสมควรนะไม่รู้ออกหัวออกก้อยอ่ะพูดตรงๆนะมันต้องออกแน่นอนออกแน่นอนออกแน่นอนออกประชาธิปไตยแน่นอนโอเคเพียงแต่ว่าผู้ที่ยึดอำนาจอยู่ในแต่ละเผด็จการเนี่ยเขาก็ต้องดูว่าเขาจะต้องยืดหยุ่นตัวเองอย่างไรเหมือนกันเพราะนั้นเราต้องให้เวลาครับแล้วผมก็ให้นานไหมให้เวลานานไหมเวลานานไม่นานนี่ขึ้นอยู่กับสัมพันธภาพกับสิ่งอื่นด้วยอย่ายกตัวอย่างเรารอคนรักอย่างเงี้ยถ้าเรารอคนรักบางทีช่วงรอนี่นานมากแต่ช่องอยู่ได้กันนี่ถึงนานก็แป๊บเดียวแต่ช่วงรอถึงแม้แป๊บเดียวก็รู้สึกนานแต่พออยู่ด้วยกันถึงแม้ว่านานแต่รู้สึกแป๊บเดียวแต่นั้นช่วงที่รอประชาธิปไตยนี่รอทหารจะเปลี่ยนตนเข้ามาสู่กระบวนการประชาธิปไตยบางที่อาจจะแป๊บเดียวก็ได้แต่เรารู้สึกนานเพราะช่วงที่เราอยู่กับประชาธิปไตยมาหลายปีเรามีความรู้สึกว่ามันแป๊บเดียวไอ้อย่างเนี้ยคืออย่าไปติดยึดอะไรมากครับแต่นี้ก็ต้องมองทุกมิติอย่างเข้าใจเมื่อมองทุกมิติอย่างเข้าใจก็กลับไปสื่อมวลชนสื่อมวลชนทำไมจะต้องเอาเรื่องราวเรื่องราวที่บอกว่าไอ้หมากัดคนนี่มันธรรมดาแต่พอคนกัดหมาควรเป็นข่าวครับสาเหตุที่ควรเป็นข่าวเพราะเรื่องหมากัดคนเนี่ยไม่น่าสนใจเท่าคนกัดหมาใช่ฉะนั้นการเสนอข่าวเป็นธุรกิจเป็นธุรกิจเมื่อมันเป็นธุรกิจเมื่อไหร่ก็ต้องดูไอ้ที่คนสนใจมากเป็นหลักแล้วทำไมคนสนใจเพราะว่ามันเป็นความบันเทิงใช่ไหม uh-huh. จริงๆคนเสพข่าวเนี่ยจริงๆเป็นการเสพบันเทิงแบบนึงนะครับต่อให้เป็นข่าวอัญกรรม uh-huh. ข่าวความขัดแย้งกัน uh-huh. คือคนมันสามารถที่จะมีความบันเทิงกับ uh-huh. สิ่งเหล่านี้เอาเป็นว่าช่วงขัดแย้งกันประชาชนสองฝ่ายประท้วงครับเป็นช่วงเวลาที่พี่อยู่กับทีวีนานที่สุด uh-huh. เพราะพี่อยากรู้ว่าชนิดที่มันเรียลไทม์ชนิดที่มันทันท่วงทีฉะนั้นอยู่กับเฟซบุ๊กอยู่กับไลน์แล้วก็อยู่กับทีวีมากที่สุดเลยในช่วงนั้นเพราะอะไรเพราะมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะน้องบอกว่ามันเป็นเรื่องบันเทิงอย่างหนึ่งมันก็เป็นไปได้มันเป็นความอยากรู้มันเป็นความสนุกมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งอ่ะใช่อย่างเช่นนั่นงี้ผมฉีกไว้หน่อยนะไปดูทางจิตวิทยานะเฮ้ยทำไมมันมีคนบางคนชอบดูหนังดราม่านะดูหนังประเภทแบบโอ้โหน้ำตาร่วงอ่ะหนังเศร้ามากอะไรเงี้ยโอ้โหดูแล้วเศร้ามากแต่โอ้โหต้องไปดูออกมาแล้วมันโหมันดีมากเลยโหหนังโคตรเศร้าเลยนะแล้วมันเราจะอธิบายเรื่องแบบนี้ยังไง
มันก็คือเป็นความบันเทิงแล้วคนดูก็ร้องไห้ด้วยนะร้องไห้ทั้งที่รู้ว่าในนั้นน่ะคือโกหกตอนแหลทั้งนั้นน่ะแต่ร้องไห้นะครับตัวเองร้องไห้จ่ายค่าไฟตอนละเท่าไหร่ไม่รู้ครับแต่คนร้องไห้เราดูเนี่ยได้ไปตอนละ 50,000 แต่ว่ามันลึกๆแล้วมนุษย์มันก็ต้องการความบันเทิงในรูปแบบนี้มันก็เป็นความสุขแบบนึงอ่ะผมอาจจะไม่สามารถเรียกไม่รู้เรียกว่าบันเทิงได้หรือเปล่านะแต่ว่ามันต้องการความรู้สึกมันเป็นเรื่องการเข้าถึงความรู้สึกการเชื่อมโยงทางความรู้สึกมันเป็นการตอบสนองอารมณ์ที่ต้องการนะเป็นการตอบสนองอารมณ์ที่ต้องการทีนี้เราจะวิเคราะห์เรื่องหมากัดคนกัดหมาเนี่ยเรื่องคนกัดหมาเนี่ยมันเป็นข่าวมันเป็นมันตอบสนองอะไรคนเรื่องแปลกคือคนกัดหมาเนี่ยพอคนกัดหมาปั๊บเนี่ยมันจะมีความสงสัยคืออะไรก็ตามที่ตามด้วยความสงสัยและมีคำถามเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจเออใช่ใช่ใช่ไอ้ที่รู้แล้วนี่มันไม่น่าสนใจเออมันใช่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 มันต้องมันเริ่มจากอะไรถ้ามีข่าวเรื่องคนกัดหมาเนี่ยมันก็จะเริ่มถามว่าเฮ้ยใครวะทำไมคนถึงกัดหมาใช่ไหมเออใช่ทำไมคนถึงกัดหมาใช่เออแล้วมันเป็นเรื่องน่าสนใจมากแล้วล่าสุดมันมีข่าวเรื่องเนี่ยมันมีข่าวเรื่องเจ้าของหมาตัวเมียไปฟ้องเจ้าของหมาตัวผู้อ่ะโทษฐานว่าหมาตัวผู้ไปข่มขืนหมาตัวเมียเขาอันนี้เป็นข่าวเหรอเป็นข่าวเลยพี่นี่เรื่องจริงเหรอเรื่องจริงมันมีรายการทีวีนึงเอาเรื่องนี้ไปทอล์กไปแล้วนะอ๋อเหรอไม่ได้ดูโอ้เขาเป็นเรื่องใหญ่ตอนแรกผมก็อ่านขำๆนะแต่ว่าโอ้มันมีคนทอล์กอ่ะแล้วปรากฏผมลงไปเปิดอภิปรายใน Facebook ผมนะโอ้โหคนมันอภิปรายแง่มุมสุดฤทธิ์เลยนะมันผมไม่น่ามองข้ามเรื่องนี้เลยนะผมกล่าวว่าตั้งใจวันนี้ผมมาเจอพี่ผมต้องชวนพี่คุยเรื่องข่มขืนหมาเนี่ยซึ่งหมาเป็นฝ่ายแจ้งความไปยังเจ้าของไม่เจ้าของหมาตัวเมียไปแจ้งความไปสถานีตำรวจนะอ๋อไม่ใช่หมาไปแจ้งเองไม่ใช่หมาไปแจ้งเองอ๋อเจ้าของหมาตัวเมียเจ้าของหมาตัวเมียไปแจ้งความที่ตำรวจบอกว่าไอ้ข้างบ้านอ่ะหมาข้างบ้านอ่ะไปข่มขืนกับขังนุ่งเหนียวแล้วข่มขืนแล้วตำรวจรับแจ้งไหมรายละเอียดไม่ทราบนั่นจะรับแจ้งอยู่รับแจ้งไม่ได้นะผมว่าทำไมพี่ว่านะเพราะมันไม่มีกฎหมายบัญญัติไงมันไม่มีพระราชบัญญัติหมานี่ผมก็พยายามคิดนะผมก็คิดแวบแรกก่อนนะด้วยความไหนนั่นนะเอ๊ะมันเกี่ยวกับการทารุณกรรมสัตว์หรือเปล่ามันเป็นเรื่องระหว่างสัตว์กับสัตว์ไม่สัตว์กับสัตว์มันผสมพันธุ์กันเนี่ยนะใช่จะจัดว่าเป็นการทารุณกรรมหรือไม่ก็มันไม่มีพระราชบัญญัติหมาเรื่องนี้นะไม่มันมีกฎหมายเรื่องการทารุณกรรมสัตว์ทารุณกรรมสัตว์นี่คือคนเป็นกฎหมายเอาผิดคนไม่ใช่เอาผิดสัตว์เออใช่ใช่เออแล้วที่นี่หมากับหมาเนี่ยที่ไปแจ้งความข่มขืนน่ะเจ้าของหมาตัวเมียได้สอบสวนหมาตัวเองหรือยังสอบสวนเลยเหรอสอบสวนก่อนดิที่ว่าเหตุการณ์มันเกิดอย่างไรไม่ไอ้นี่เขาอ้างว่าเขาเห็นเลยกับตาเจ้าของหมานี่เห็นกำลังคือตำตาเลี้ยงมาอย่างดียังบริสุทธิ์อยู่ว่าจริงประมาณนี้นะผิดพลาดประการใดใครส่งไลน์มาแนะนำกันหน่อยแต่ผมได้อันผ่านๆนะผมขออภัยนะไม่ได้ไปเจาะลึกนะแต่ว่าเอาเลยถึงแม้ผ่านๆก็ด้วยกันก็โอเคหนึ่งพระราชบัญญัติหมาละเมิดหมานี่ไม่มีนะมันต้องคนละเมิดหมาเช่นมีคนหนึ่งที่โยนหมาเพื่อนอ่ะโยนมาจากตึกอ่ะแล้วตายอย่างเงี้ยติดคุกแล้วติดไปสองเดือนกว่าเนี่ยคือพระราชบัญญัติทารุณกรรมสัตว์นี่คือการที่คนไปทารุณกรรมสัตว์นะแล้วพระราชบัญญัติสัตว์ทารุณกรรมคนนี่ไม่มีสัตว์ทารุณกรรมคนไม่มีเพราะนั้นในกรณีนี้จริงๆเวลาเราขับรถไปชนสัตว์กลางถนนที่คนเรียกวัวอะไรนี่ชนปังนี่นะวัวไม่ต้องรับผิดนะที่ข้ามถนนไม่ดูตามาตาเรือนะแต่เจ้าของวัวต้องรับผิดตอนนี้เขาก็มาสู่เรื่องความแพ่งไปฟ้องร้องทางแพ่งคือเขาอธิบายว่าไอ้หมาตัวเมียตัวเนี้ยมันไปทำหมันมาไม่นานแล้วหลังจากที่หมาตัวเมียตัวเนี้ยไปถูกไอ้หมาตัวผู้ข่มขืนนะแล้วมันทำให้บอบช้ำอ่ะต้องพาไปโรงพยาบาลสัตว์เนี่ยรักษามากขึ้นประเด็นไปอย่างนี้แต่ว่ามันก็ทำให้ผมตระหนักคิดนะคือผมตอนแรกผมด้วยความซื่อบื้อของผมนะผมก็นั่งคิดเฮ้ยการที่หมาสองตัวผสมพันธุ์กันเนี่ยถือเป็นการทารุณกรรมสัตว์หรือเปล่าการกระทำแบบนี้ผิดไหมอันนี้โจทย์ผมที่หนึ่งนะแล้วผมก็นึกถึงไอ้สมัยก่อนไอ้ลินหุ้ยลินหุ้ยกับช่วงๆนะไอ้สนสัตว์สัตว์เชียงใหม่เชียงใหม่มันคือหมีแพนด้านี่มันเป็นสัตว์ประหลาดมาพูดตรงๆนะมันไม่ค่อยชอบผสมพันธุ์อันนี้ผมมันออกลูกยากมันไม่ค่อยมีความไม่มีอารมณ์มันก็มีไม่มีสัญชาตญาณทางด้านนี้เท่าไหร่ทีนี้
ไอ้คนเลี้ยงสัตวแพทย์นะเขาก็ไปเอาวิดีโออ่ะเอาคลิปวิดีโออ่ะการผสมพันธุ์กับลองมีแพนด้าผมเข้าใจว่าเป็นการผสมพันธุ์ของมีแพนด้านะครับผมไม่คือผมไม่ได้ดูอ่ะแต่ผมคิดว่าเขาคงไม่เอาที่คนดูเอาของมีอ่ะผสมพันธุ์เนี่ยเอาไปให้มีแพนด้าดูตัวผู้ดูเพื่อปลุกเราอารมณ์อารมณ์ร่วมอะไรทำนองนี้แล้วสุดท้ายก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นนี่คำถามผมก็คือว่าการที่ถ้าหมีถ้าสัตว์ข่มขืนกันแล้วมันมีความผิดนะเหมือนคนอ่ะไอหมีแพนด้าตัวผู้นั้นก็ถือว่ากระทำความผิดนะหรือแม่ผสมวัวผสมพันธุ์วัวไอ้อย่างนั้นมีความผิดไหมก็นั่นน่ะสิคือมันอาจจะมันการผสมพันธุ์วัวนี่นะมันก็ไม่มีความผิดอ่ะเพราะว่าจริงๆเนี่ยการห้ามสัตว์ผสมพันธุ์กันเนี่ยพี่คิดว่าเป็นการทารุณกรรมการห้ามใช่ไหมใช่เป็นการทารุณกรรมสัตว์อย่างหนึ่งนะพี่คิดว่าการที่เอานกมาใส่กรงแยกตัวผู้ตัวเมียออกจากกันให้อยู่คนละกรงอย่างโลกกรงวัวจุกมาใส่กรงไว้เอาตัวกูว่าจุกตัวเมียมาใส่กรงไว้แล้วปล่อยให้มันเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวข้ามกรงกันอยู่เป็นปีๆพี่คิดว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์มันจะจับเข้ากรงเดียวกันมากใช่กลางคืนนะใช่เรานอนก็จับแล้วจดเช้าค่อยแยกใช่ให้เขาได้แต่ไม่ได้ไหมพี่แต่ถ้ามันเกิดอยู่กลางคืนด้วยกันแล้วมันทำอะไรเหนื่อยตอนเช้ามันไม่ขันนะมันขันไปกลางคืนแล้วก็เป็นเรื่องของสัตว์พี่คิดว่าการชมความงามของนกเนี่ยต้องชมความงามของนกตอนนกเป็นอิสระไม่ใช่เอานกมาใส่กรงเอา ที่บ้านไม่มีอ่ะไม่เล่นเหรอพี่เนี่ยเคยเล่นบิลลาดงเคยเล่นบิลลาดงบิลลาดงเลยก็ไม่คำว่าเล่นบิลลาดงคือว่าเล่นนกเนี่ยคือหมายว่าเอานกมาใส่กรงแล้วฟังเสียงไม่ได้เล่นอย่างอื่นก็พี่ชอบบิลลาดงมากแล้วก็พอถึงยุคหนึ่งพี่ก็ไม่เล่นเล่นจะมันปฐมจะมาอยู่ปฐมแล้วก็หลังจากนั้นพี่มีความรู้สึกว่าพี่รับไม่ค่อยได้การเอานกมาใช้กรงเพราะพี่ถือว่านึกถึงตัวเองนึกถึงตัวเองตัวที่ไม่ถึงกงแล้วน้องลองคิดดูนะถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนกันมั่งนะเกิดนกมันจับเราใช้กรงไว้กรงหนึ่งแล้วก็จับแฟนเราใช้กรงไว้กรงหนึ่งแล้วนกมันนั่งดูไงโอ้โหเด็ดนะแล้วหมอให้เราร้องนะเออแล้วเราจะร้องว่าไงแล้วไม่ผมจะเล่าอีกเคสนึงผมเนี่ยคือผมไปรับดูแลวัวมาสองตัวตัวแม่ตัวลูกนะตัวแม่นี่ก็เอามาเลี้ยงเสร็จปรากฏว่าคือหลักการผมก็คือว่าเราต้องไม่ฆ่ามันนะเราจะไม่ไปฆ่ามันจะเลี้ยงจนกว่ามันจะตายไปนะครับทีนี้มันติดสัตว์อ่ะมันมีอาการติดสัตว์นี่วัวเนี่ยเวลาติดสัตว์ปุ๊บเนี่ยคือในไร่ผมเนี่ยนะมันมีแต่วัวสองตัวเป็นแม่ลูกกันไอ้ตัวลูกก็ตัวเมียเหมือนกันทีนี้อาการมันติดสัตว์ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีปัญหานะคือเวลามันได้กลิ่นแบบวัวตัวผู้อ่ะโอ้โหมันแทบจะหนีออกจากไร่เลยนะขนาดนั้นเลยแล้วเราก็รู้สึกเราก็ไปปวดชิบหายเกิดมันไปผสมพันธุ์เกิดมีลูกขึ้นมาผมต้องเลี้ยงดูลูกมันอีกอะไรเงี้ยผมไม่ไหวแล้วผมก็คิดว่าเลี้ยงมันแค่นี้พอกะว่าเลี้ยงสองตัวจนมันแก่ตอนแรกไม่ได้คิดเรื่องมิติเรื่องแบบเรื่องเพศนะผมกล่าวว่าโอเคดีกว่าเอามันไปลงเชือดอ่ะก็เอามันเลี้ยงซะนะให้มันกินโยงกินหญ้าไปก็เราก็ได้เรียนรู้อยู่จากชีวิตมันปรากฏมันเกิดภาวะติดสัตว์ขึ้นมาแล้วมันโอ้โหมันชีวิตมันคือมันกระวนกระวายมากเนี่ยทำให้เกิดการอภิปรายผมก็อภิปรายเรื่องนี้กับเพื่อนว่าเฮ้ยเราควรจะทำยังไงวะเราควรจะยอมให้มันเป็นผสมพันธุ์ไหมก็ต้องยอมต้องยอมใช่ไหมมันนั่นคือการทารุณกรรมสัตว์นะพี่ว่านะอันนี้ความคิดเห็นแล้วเนี่ยความรักนี่ล้นเกล้ารัชกาลที่6กับพระราชนิพนธ์ไว้เนี่ยเรื่องความรักก็เปรียบเทียบเหมือนดังโคความรักเหมือนโคถึกย่อมจะคึกเมื่อขังไว้โลดเล่นจากคอกไปมิยอมอยู่ณที่ขังเออจริงนะและทีนี้อันนั้นก็คือหมายความว่าพี่คิดว่าการทารุณกรรมสัตว์แบบนี้ไม่ใช่การทารุณธรรมดาคือการทารุณกรรมทางเพศของสัตว์งั้นผมวกกลับมาที่คนนะเรื่องคนเนี่ยแล้วถ้าคนล่ะคนที่เขาแบบไม่มีคู่อ่ะคนที่ไม่มีคู่มาว่ากันตอนเบรกสองเบรกสองนะครับเรื่องนี้เรื่องใหญ่เลยนะครับครับThank you.
ของมนุษย์เนี่ยมาจับหรือมาเปรียบเทียบกรณีเรื่องของสิทธิในการมีคู่ของสัตว์เมื่อเบรกแรกเนี่ยเราพูดถึงสิทธิในการมีคู่ของสัตว์ซึ่งค่อนข้างที่จะเห็นคล้องคล้อยกันนะในเรื่องนี้นะครับนะครับผมยังไม่เห็นจุดที่เรียกว่าแตกต่างกันมากนะแต่พอมันเป็นเรื่องของสิทธิการมีคู่ของมนุษย์แล้วปรากฏว่าในข้อที่จริงอ่ะมนุษย์มันมีรูปแบบทางสังคมอีกแบบหนึ่งแล้วเราก็พบว่ามีคนจำนวนหนึ่งอ่ะไม่มีคู่แต่นี่เนี่ยมันจะไปเยียวยาเรื่องพวกนี้ยังไงคือบางทีบางคนเนี่ยที่เขาไม่มีคู่เนี่ยเพราะความพึงพอใจที่จะไม่มีคู่จริงหรือเปล่ามันเป็นความพึงพอใจจริงๆไหมหรือว่าเขาหนึ่งเขาหาคู่ไม่ได้ก็เนี่ยเราก็ต้องดูว่ามีกี่ประเภทเนี่ยคนที่ไม่มีคู่หนึ่งพึงพอใจที่จะไม่มีคู่ด้วยเหตุผลหลายประการเยอะเลยเยอะเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าครับเช่นไม่ต้องการมีภาระสองคิดว่าตัวเองมีความสุขแหละนะที่อยู่ทุกวันนี้มีความสุขแหละไม่จำเป็นต้องมีคู่ผู้ที่ไม่ต้องการจะมีคู่เนี่ยก็คือผู้ที่ไม่ค่อยแสวงหาความพึงพอใจทางเพศแบบต้องมีคู่นะอย่างนี้นั่นก็นั่นถือว่าเป็นปัจเจกบุคคลส่วนคนที่ต้องการมีคู่แล้วหาคู่ไม่ได้อันนี้ก็อีกกลุ่มหนึ่งแปลว่านั่นไม่ใช่ต้องการมีคู่ไม่ใช่ต้องการไม่มีคู่ครับแต่หาคู่ไม่ได้เหตุผลเพราะมันมีรูปแบบทางจริยธรรมหรือมีอุดมการณ์ส่วนตนนะบางคนมีสเปคใช่ไหมสเปคคือรอมันนานแล้วรอสเปคนี่มาตั้งแต่อายุ15เขาเลิกผลิตไปแล้วก็เขาเลิกผลิตไปแล้วหาไม่ได้รอนานรอมาจนเกือบจะเกษียณอายุราชการแล้วเจอสเปคยังไม่เจอสเปคเพราะหนึ่งไม่ค่อยได้ไปไหนด้วยแหละรอพูดง่ายๆว่าคือรออยู่ที่สำนักงานไม่ได้ออกหาลูกค้าชีวิตมันไม่เอื้อไอเอื้อนะครับเป็นไปได้นะครับนะส่วนบางคนเนี่ยไม่มีสเปคบางทีไม่มีสเปคก็บางทีก็มีคู่ไปเรื่อยนั้นก็อีกประเภทหนึ่งคือไม่มีสเปคกับพอใจก็โอเคพอไม่พอใจก็เลิกอันนั้นก็เป็นอีกประเภทอยู่กันได้ก็อยู่กันไม่ได้ก็จากกันไปจากกันไปก็นี่ประเภทหนึ่งครับซึ่งในสังคมมนุษย์มันมีหลายประเภทมากซึ่งบางคนไม่รู้คู่หรือขี้ก็มีใช่หรือเปล่าเออนั่นแหละมันก็มีซึ่งเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลนะถ้าเราจะศึกษาเรื่องนี้เราต้องศึกษาไปถึงทัศนคติของบุคคลศึกษาไปจนถึงเบ้าหลอมทางความคิดไม่แล้วมันเดี๋ยวนี้มันมีข้อมูลทางสถิติด้วยนะว่าเรื่องจำนวนชายหญิงไม่เท่ากันนะแล้วมันห่างกันอย่างมีนัยสำคัญเรื่อยๆนะอย่างเช่นจำนวนของผู้หญิงมีมากกว่าผู้ชายเลยเนี่ยมันสร้างความซับซ้อนสมมุติว่าในมนุษย์เนี่ยมันเอาละไม่มีอะไรซับซ้อนนะสมมุติว่าแต่จริงมันมีมากกว่านี้นะคือสมมติมีอยู่สองเพศนะมีหญิงกับชายนี่นะแล้วก็มีปัญหาอะไรก็จับคู่กันไปมาจับคู่กันแล้วก็จบกันไปอะไรเงี้ยนะเป็นคู่ๆนี่นะมันก็จะต้องเหลือคนจำนวนหนึ่งที่ไม่มีคู่อยู่ดีนั่นแหละนั้นก็เป็นปัญหาแต่นี่มันจะไม่เป็นปัญหาเลยถ้าสมมติว่าเราเข้าใจธรรมชาติของความเป็นพื้นฐานของมนุษย์ครับแต่นั้นหลักจริยศาสตร์บางอันมันก็ใช้สำหรับปัจเจกบุคคลส่วนหนึ่งหลักจริยศาสตร์บางอันก็ใช้สำหรับปัจเจกบุคคลส่วนหนึ่งเช่นความเชื่อทางศาสนาบางศาสนานี่เขาห้ามที่จะมีคู่ชีวิตมากกว่า1คู่เช่นอยู่กับสามีภรรยาต้องอยู่นั้นจนตายห้ามมีสามีภรรยาใหม่สามีหรือภรรยาใหม่บางศาสนาเช่นศาสนาอะไรศาสนาคริสต์เหรอระบุเลยเหรอครับอ๋อโอเคนั่นแหละแต่ในขณะที่บางศาสนานี่เช่นศาสนาอิสลามเนี่ยก็อนุญาตให้มีได้มากกว่านึงได้4คนได้4คนผมไปถามพรรคพวกมาจำนวนนึงผมถามเรื่องนี้นะเดี๋ยวพี่มาคอนเฟิร์มผมว่าจะมาถามพี่ทีนะแต่ลืมถามคือผมไปถามว่าอ้าวมีเมียอยู่4คนเนี่ยพวกถ้าเกิดว่าต้องการคนที่5ล่ะจะทำยังไงเกิดไปพบต้องการที่จะอุปถัมภ์คนที่5ก็บอกอ๋อก็ต้องคัดคนนึงออกก่อนจริงมั้ยก็
คือหลักการตามธรรมบัญญัติข้อนี้มีให้ได้ไม่เกินสี่มีให้ได้ไม่เกินสี่แต่ว่าถ้าจะเอากันคือกฎหมายศาสนานี่ต่างจากกฎหมายทั่วไปครับกฎหมายทั่วไปนั้นนี่ว่ากันไปตามตัวบทนะว่ากันไปตามตัวบทแหละถ้าข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นก็ถูกจำคุกปรับอะไรลักทรัพย์ก็ว่าไปแต่กฎหมายทางศาสนานี่มันสอนเรื่องจิตวิญญาณก่อนก่อนที่จะมาปฏิบัติตามกฎหมายเนี่ยครับคือต้องเข้าใจเรื่องจิตวิญญาณก่อนทีนี้ถ้าน้องถามเรื่องนี้พี่ก็จะตอบนะพระมหากัมภีร์อัลกุรอานได้บัญญัติองค์การนี้ไว้กับผู้ชายคือพระมหากัมภีร์อัลกุรอานเวลาดำรัสเนี่ยมีการดำรัสกับผู้ชายโดยเฉพาะดำรัสกับสุภาพบุรุษโดยเฉพาะหรือดำรัสกับสุภาพสตรีโดยเฉพาะหรือดำรัสทั้งสองคนแล้วก็ดำรัสเป็นกลุ่มชนเช่นบรรดาสุภาพบุรุษทั้งหลายศรัทธาชนที่เป็นผู้ชายทั้งหลายศรัทธาชนที่เป็นผู้หญิงทั้งหลายหรือศรัทธาชนที่เป็นผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็ฝ่ายหญิงคนหนึ่งหรือดำรัสกับกลุ่มชนผู้หญิงและกลุ่มชนผู้ชายหรือดำรัสร่วมกันระหว่างสองฝ่ายหรือดำรัสกับมากมายในกลุ่มต่างๆซึ่งมีมากกว่านี้ทีนี้องค์การเนี่ยพระมหากัมภีร์ดำรัสกับผู้ชายไม่ได้ดำรัสกับผู้หญิงดำรัสกับผู้ชายก็ภาษาไทยก็แปลว่าหากเจ้าพึงพอใจจงมีสองสามหรือสี่นะหากเจ้าพึงพอใจก็จงมีสองสามหรือสี่นะหนึ่งนั้นไม่พูดเลยองค์การนี้พูดปั๊บเนี่ยเริ่มที่สองเลยใช่ไหมเราพึงพอใจโดยที่องค์การนี้ไม่ได้คุยกับสุภาพสตรีครับผมว่ารายการนี้ของเราจะมีผู้ชมผู้ชายหลายท่านให้ความสนใจนะครับฟังดีๆนะพยายามเก็บรายละเอียดไว้ให้ดีอ่ะต่อครับเจ้าพึงพอใจคุยกับฝ่ายบุรุษครับจงมีสองสามหรือสี่เว้นแต่นะเว้นแต่ไม่สามารถอำนวยความยุติธรรมให้นางได้แปลว่าต้องห้ามอำนวยความยุติธรรมให้นางทีนี้ความยุติธรรมเนี่ยนะภาษาอาหรับมันใช้คำว่าอดิลอดิลซึ่งแปลว่ายุติธรรมเนี่ยยุติธรรมนี่ต้องอธิบายอีกนะว่าอายุติธรรมตัวนี้คำว่าอดิลนี่คืออะไรคำว่ายุติธรรมนี่มันอยู่ในความหมายของดุลยธรรมและดุลยภาพด้วยคือมันต้องสมดุลความยุติธรรมความยุติธรรมไม่ใช่แปลว่าความเท่ากันนะความเท่ากันบางทีไม่ยุติธรรมนะยกตัวอย่างเช่นเด็กอายุ10ขวบกับผู้ชายอายุ30เนี่ยบอกว่าจะต้องจะต้องขนน้ำนะถังละ5ลิตรเท่ากันถึงเรียกว่ายุติธรรมไม่ยุติธรรมไม่นี่ไม่ยุติธรรมเพราะนั้นยุติธรรมไม่ใช่แปลว่าความเท่ากันความยุติธรรมคือความสมดุลนะเด็กตัวน้อยก็หิ้วน้ำน้อยหน่อยใช่เพราะนั้นคำว่าให้ความยุติธรรมกับนางนี่ไม่ใช่แปลว่าความยุติธรรมนี่แปลว่าความเท่าเทียมแต่ความยุติธรรมเนี่ยหมายถึงความพึงพอใจความพึงพอใจในดุลยธรรมนะความพึงพอใจที่มันเป็นความจริงนะไม่ใช่ความพึงพอใจแบบตัณหาที่ไม่รู้จักพอไอ้นั่นมันอยู่อีกความหมายหนึ่งเพราะนั้นนี่แปลว่าอะไรตรงนี้ความพึงพอใจต้องเป็นหลักนั่นแปลว่าให้ความยุติธรรมกับนางได้ก็คือว่าให้ความพึงพอใจกับนางตามที่นางต้องมีนางต้องการยกตัวอย่างมีภรรยาเป็นเศรษฐินี5,000ล้านอย่างเงี้ยครับใช่ไหมถามว่าต้องดูแลอะไรนางอีกนอกจากธุรกิจของนางจริงล่ะมันก็ต้องดูว่ามันอะไรไม่ใช่แปลว่าความเท่าเทียมกันหมดมีภรรยา4คนใช่ไหมสมมติว่ามีภรรยา4คนภรรยาคนหนึ่งผอมภรรยาคนหนึ่งอ้วนเนี่ยเราจะบอกให้เท่าเทียมกันเนี่ยมันไม่ได้เดี๋ยวประเด็นเนี่ยผู้หญิงมุสลิมโต้แย้งไหมคือผมสงสัยว่าผมสงสัยว่าผู้หญิงมุสลิมเนี่ยเขาโต้แย้งประเด็นนี้ไหมที่ผู้ชายมีเมียหลายคนเนี่ยมันมีการพูดถึงอยู่ไหมมันมีกระแสมีการพูดถึงมีการโต้แย้งมีการไม่พึงพอใจมีนะก็อยู่ที่ผู้ชายไงก็อยู่ที่ฝ่ายสุภาพบุรุษนี่ว่าจะมีศิลปะในการขจัดข้อขัดแย้งแค่ไหนโอเคโอ้ผมจัดว่าเป็นศิลปะชั้นสูงเลยนะแค่นั้นนะสิครับไม่ง่ายนะไม่ง่ายโอ้นี่มันพระองค์การบอกต่อไปนะว่าถ้าไม่ให้สิ่งนี้กับนางก็เว้นแต่ไงเว้นแต่ให้ความยุติธรรมเหมือนที่ว่าตรงนี้ฉะนั้นไอ้ตรงนี้มันอยู่ที่สุภาพบุรุษ
ผู้หญิงก็ร้องได้นะผู้หญิงเขาร้องบอกเนี่ยไม่ดำรงความยุติธรรมนั่นร้องได้ดังนั้นก็ไม่มีสิทธิ์มีคนที่3ที่4มันอยู่ที่ความสามารถในการพิจารณาคดีและให้เกิดความพึงพอใจใช่ไหมนั่นแต่ว่าโดยจริยศาสตร์มันจะต้องมาจากความเข้าใจถ้าศรัทธาไปไม่ถึงไม่สามารถความสามารถไปไม่ถึงมันก็ไม่ได้ซึ่งไม่ใช่เพราะไม่ใช่เฉพาะเรื่องการมีภรรยาเท่านั้นการมีรถ1คันการมีรถ2คันเนี่ยการมีรถ3คันนี่ถ้าความสามารถไปไม่ถึงก็อย่ามีมันจะเกิดปัญหาเออนึกออกยังนึกภาพออกแล้วนึกภาพออกใช่มั้ยไม่มีเงินจะไปผ่อนอีกอะไรเป็นภาระมันเป็นภาระอย่าไปเอาตามตัณหาอย่างเดียวมีอยู่คันหนึ่งเท่านี้เห็นเพื่อนออกคันโน้นมารุ่นโน้นยี่ห้อโน้นอยากมีด้วยตัวเองมีความสามารถหรือเปล่าไม่มีถ้าไม่มีมันจะตามด้วยปัญหาภรรยาก็ทำได้ถ้าไม่มีปัญหาเอางี้ได้ทำได้ทำได้ไม่มีปัญหาแล้วถ้าเกิน4ล่ะอะไรนะถ้าเกิน4ล่ะถ้าเกิน4ก็เลยไปจากขอบข่ายของบทบัญญัตินี่นะก็ต้องทำยังไงให้เหลือ4ก็แต่ต้องคำนึงถึงความยุติธรรมนะก็มีผมได้ยินมาว่าบอกว่าถ้าจะสมมติจะเลิกกับเมียเนี่ยก็ต้องยกเมียให้เพื่อนเป็นจริงไหมมันมีเรื่องแบบนี้ไหมการยกเมียให้เพื่อนนี่นะมันเป็นมิติที่ต้องอธิบายในสมัยยุคของพระศาสดาเนี่ยท่านศาสดาท่านอุพยพจากเมืองหนึ่งคือนครมักกะไปเมืองหนึ่งคือนครมะดีนะที่โน่นก็มีอัครสาวกอยู่ในการอุพยพครั้งนั้นนี่ทางที่อพยพไปนี่ไปตัวคนเดียวไม่มีภรรยาพอไปถึงทางโน้นผู้ที่มีภรรยาอยู่แล้ว2-3 คนก็ยกภรรยาให้กับสหายทางนี้ได้โดยที่ภรรยาก็พึงพอใจที่จะมาอยู่กับสหายทางนี้เป็นภรรยาของสหายทางนี้อันนี้เนี่ยมันเป็นจิตวิญญาณระดับสูงนะครับซึ่งมันเป็นคนกลุ่มหนึ่งที่จิตวิญญาณไปถึงระดับที่ว่ามนุษย์อยู่ด้วยกันเนี่ยเพื่อสืบเผ่าพันธุ์เขาเลยมิติของความหวงความอะไรไปแล้วอยู่กันด้วยสภาพสังคมคือผมนี่ไม่แน่ใจว่าคนสมัยก่อนนะมีชุดความคิดแบบนี้ในคือความเป็นปัจเจกในอดีตอะไรเงี้ยมันผมคิดว่าความคิดแบบที่เราคิดกันอยู่ในเวลานี้มันไม่เกิดขึ้นในอดีตมันมีแล้วทีเนี้ยการเลิกกันนะหรือการไปมีสามีใหม่ครับเป็นปัจเจกเป็นสิทธิส่วนบุคคลทำได้การพึงพอใจที่จะหย่ากันด้วยความพึงพอใจว่าไปเป็นสามีของอีกคนหนึ่ง มันก็เป็นเรื่องที่เป็นปัจเจกอันนี้มันเป็นปัจเจกนะมีคนที่ทำได้และมีคนที่ทำไม่ได้เนื้อออกอย่างแต่คนที่ทำไม่ได้ก็คือหมายความว่าก็คือคนอยู่ในระดับหนึ่งในระดับหวงแหนบางคนรักกันตลอดชีวิตก็เป็นสิทธิ์ของเขาเมื่อสามีตายหรือภรรยาตายภรรยาเสียชีวิตไปก่อนก็ไม่มีคู่ใหม่เพราะรักคนนี้อยู่ก็เป็นปัจเจกหรือว่าบางทีสามีเสียชีวิตไปก่อนภรรยาคนเนี้ยก็มาได้กับเพื่อนของสามีเก่าก็มีอยู่เยอะแยะในสังคมซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะไม่ได้เป็นการทำลายไม่ได้ทำร้ายใครไม่ได้ทำร้ายใครมันเป็นการอุ้มชูดูแลพึงพอใจกันพอใจกันนั้นสุดท้ายก็คือหมายความว่าแล้วในอดีตมันหมายถึงการมันดูแลจริงๆนะมันคือหมายว่าสังคมในอดีตมันอยู่คนเดียวไม่ได้อะมันไม่เหมือนปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันนี้ผู้หญิงมันอยู่คนเดียวได้ทำงานทำการนะมีประกันสังคมมีบำเหน็จบำนาญเมื่อก่อนมันไม่มีอ่ะคุณอยู่ได้ไงอยู่คนเดียวมันอันตรายอ่ะนั้นมันอยู่ไม่รอดอ่ะมาตรฐานต่ำสุดตั้งศาสนาทางศาสนานะอยู่ตรงที่ไม่ผิดศีลธรรมจริยธรรมโอเคเอาถ้าไม่ผิดเส้นนี้แปลว่าได้หมดเออถ้าไม่ผิดเส้นนี้แปลว่าได้หมดนี่เอามาตรฐานทางศาสนาซึ่งที่พี่เรียกว่าเป็นศีลธรรมสมบูรณ์เป็นจริยธรรมสมบูรณ์คือหมายว่าศาสนาคือกฎรัฐศาสนาคือกฎต่ำสุดของศาสนาเลยคืออย่าผิดศีลธรรมจริยธรรมโอเคผมขออนุญาตตัดตรงนี้คมๆนะคือที่ผมจะอภิปรายต่อจากเนี้ยไม่เกี่ยวกับเรื่องที่พี่อภิปรายมาก่อนหน้านี้เพื่อไม่ให้ผมกลัวว่าเดี๋ยวมันจะไปปนกันนะแต่ว่าคำถามผมอันนี้จะเป็นเคสที่ผมคิดว่ามันโอ้มันแหลมคมมากคือหมายความว่ามันมีเรื่องที่น่าพี่มันเอาผมยกเคสเลยเดี๋ยวแต่เพื่อบอกก่อนว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องที่พี่พูดก่อนหน้านี้มันมีองค์กร
เหมือนองค์กร NGO อะไรทำนองนี้นะกลุ่มอาสาสมัครเนี่ยในประเทศญี่ปุ่นเขารับอาสาสมัครผู้หญิงทำหน้าที่ไปเป็นอาสาสมัครไปช่วยสำเร็จความใคร่ให้ผู้ชายซึ่งเป็นคนป่วยอยู่ที่บ้านคือแม้เป็นคนป่วยเป็นคนพิการอ่ะส่วนใหญ่เป็นคนพิการเลยนะแล้วก็ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองบางทีแบบนอนเลยพูดไม่ได้หรือแบบขยับตัวแทบไม่ได้อะไรเงี้ยนี่มันมีเรื่องแบบนี้เคยได้ยินเรื่องโอ้มันเป็นประมาณสักครึ่งปีที่แล้วนะมันมีข่าวนี้มาออกมานะแล้วมันซับซ้อนมากเลย1ผู้ชายคนนั้นที่เป็นคนพิการเนี่ย1เขาเป็นมนุษย์แต่ว่าเขาพิการเขามีความต้องการแต่เขายังมีความต้องการทางเพศอยู่นะซึ่งเป็นเรื่องของสัญชาตญาณมันไม่ใช่เรื่องความคิดอย่าไปบอกว่าโอ้โหนี่ดูที่พิการแล้วยังวิตฐานยังนี่คือผมว่าไอ้คำพูดแบบนี้มันไม่จริงอ่ะคือมันเป็นเรื่องของกลไกของร่างกายอ่ะแล้วมันเกิดมีคนมองเห็นจุดนี้แล้วรับอาสาสมัครผู้หญิงไปช่วยทำคือมันถูกอภิปรายมากว่ามันถูกมองได้ว่านี่เป็นการแบบแค่ไหนมันไม่ควรไปทำอย่างนั้นไปช่วยสิ่งนี้มันไม่ถูกต้องมันผิดหรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นการช่วยเหลือที่แหลมคมมากมันโอ้มันเป็นเรื่องของความกรุณาอย่างลึกซึ้งอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันเนี่ยประเด็นเนี้ยพี่พอจับประเด็นได้นะจับได้พี่มีแง่มุมยังไงกับเรื่องนี้ถ้าแม่มุมอย่างนี้เนี่ยเราก็กลับไปสู่ศาสตร์นะเรากลับไปสู่ศาสตร์หรือกระบวนการสั่งสอนสั่งสมและเรียนรู้ในการแก้ปัญหามนุษย์ครับในส่วนนี้เรากำลังพูดถึงการแก้ปัญหาทางจิตวิญญาณก่อนไปจิตวิญญาณเนี่ยคือการแก้ปัญหาทางจิตใจก่อนนะจิตใจนี่มันอยู่ภายนอกจิตวิญญาณนี่มันอยู่ลึกเข้าไปนะจิตใจเป็นเรื่องความรู้สึกและจิตวิญญาณนี่มันเป็นเรื่องของความรู้สึกที่ลึกเข้าไปอีกชั้นนึงฉะนั้นเราก็ค้นพบว่าศาสตร์ในการแก้ปัญหาทางจิตใจและจิตวิญญาณนี้เนี่ยมันก็มีอยู่หลายชุดความคิดถ้าเราไปยึดชุดความคิดของศาสนาเราจะเห็นได้ว่าหลักธรรมะของพระศาสดานี้ก็มีการบำบัดสิ่งนี้หลักทางพุทธศาสนาบำบัดสิ่งนี้ด้วยกับการควบคุมขัดเกลาขัดจัดตัณหากิเลสหรืออาสวะกิเลสเพราะการที่ขจัดสิ่งนี้ออกไปมันทำให้จิตวิญญาณเป็นสุขแล้วก็ไปสัมผัสกับความสุขอีกมิติหนึ่งซึ่งเขาเรียกว่าความปิติสุขอันนี้พี่อธิบายศาสตร์ทางศาสนาพุทธแล้วเอาถ้าพูดถึงศาสนาเดี๋ยวผมเถียงก่อนเอาเลยคือมันจริงหรือเปล่าในการเรื่องเราสามารถขจัดสิ่งที่เป็นสัญชาตญาณนี้ออกไปได้หรือว่ามันเป็นเพียงแค่การกดยกตัวอย่างเช่นอย่างคนไปบวชเป็นพระอย่างเงี้ยโอ้จริงผมก็อยากพูดเรื่องศาสนาแต่ว่าขอนิดเดียวไม่ไปไกลนะแต่ว่าผมก็ได้ยินพระพูดเรื่องพวกนี้บ่อยอธิบายทำให้เข้าใจคือพระก็อธิบายว่าพระก็เป็นคนเนาะแล้วก็เป็นคนธรรมดานี่แหละแล้วก็มาบวชนะพอผมพระเหลืองเสร็จก็ไม่ได้แปลว่าบรรลุเลยนะก็ผ่านกระบวนการแต่ว่าพี่ใช้คำว่าขจัดนะครับแต่ว่าในบางกรณีเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการกดหรือควบคุมมันไว้อยู่เหนือมันจนมันไม่สามารถปรากฏตัวขึ้นมาได้เอาแหละถามว่าจริงหรือเปล่าเราก็กลับไปดูพระบรมศาสดาพระบรมศาสดาผู้ที่วางทฤษฎีนี้ท่านทำได้จริงหนึ่งสองเราไปดูอัครสาวกที่ถูกบันทึกไว้ในทางประวัติศาสตร์ท่านทำได้จริงหนึ่งสามดูพระเถรานุเถระมาในยุคสมัยต่างๆมีชื่อมีประวัติอยู่จริงตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่านทำได้จริงประการที่สามมาดูปัจจุบันก็มีผู้ที่ทำได้จริงแล้วก็เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในกรุงรัตนโกสินทร์นับแต่อดีตมาจนถึงยุคสมัยของเราก็มีคนที่ทำได้จริงอันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันจริงมันมีนะ
แต่ว่าคนที่ทำไม่ได้ก็มีทีนี้คนที่ทำไม่ได้เนี่ยคือพวกลัดขั้นตอนลัดขั้นตอนคือตัวเองอ่ะอยากจะไปอยู่ตรงนั้นไม่อยากจะแก้จะทำหรอกแต่ไปอยู่เพื่อหากินอีกรูปแบบนึงไอ้พวกนี้พกตัณหาเข้าไปเต็มที่ไอ้นั่นก็อีกพวกนึงซึ่งเขาเรียกว่าพวกอลัชชีคือพวกอลัชชีก็คือพวกที่ไม่ได้ปฏิบัติจริงไม่ได้เอาจริงไม่ได้แสวงหาจริงแต่พกไอ้โลกทั้งโลกที่ตนเองเป็นนี่เข้าไปอยู่ใต้เครื่องแบบไอ้นั่นก็ทำให้เสียหายเพราะนั้นเราอย่าดูซีกเดียวเราต้องดูไอ้ผู้ที่สำฤทธิ์ผลและผู้ที่ล้มเหลวต่างกันอย่างไรนี่คือบทที่จะต้องวิจัยแต่ว่าผมเปิดประเด็นว่าในเรื่องอาสาสมัครผู้หญิงอ่ะญี่ปุ่นเนี่ยที่ไปช่วยสำเร็จความใคร่ให้กับคนพิการที่เป็นผู้ชายในแง่มุมแบบเนี้ยเราเนี่ยในแง่มุมแบบนี้พี่ก็เริ่มต้นอธิบายน้องแล้วว่าการบำบัดรักษามีอยู่หลายชุดความคิดและทฤษฎีเพราะนั้นนี่พี่ได้ยกตัวอย่างหนึ่งทฤษฎีแล้วก็อ้างพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาของพี่น้องชาวไทยส่วนใหญ่ในประเทศมาเป็นข้ออ้างอิงแรกจริงๆในศาสนาอื่นๆก็มีวิธีการบำบัดและวิธีการบำบัดแบบสนองตอบอารมณ์ทางเพศนี่ของแนวคิดของอาชิตะเกษกัมพลในอดีตซึ่งอยู่ในลัทธิจารวาสเนี่ยก็เน้นการบำบัดแบบเน้นให้มีเพศสัมพันธ์โดยหลักคิดนี่หลังๆนี่ที่ออกมาเป็นวิหารของกามาสูตรนี่ไอ้นี่พวกนี้ก็เน้นการบำบัดอีกแบบนึงทีนี้เนี่ยการที่อาสาสมัครชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะไปทำบำบัดเช่นนี้ซึ่งเป็นแนวความคิดการบำบัดอีกชุดหนึ่งซึ่งพี่กำลังพูดถึงว่าไอ้การบำบัดนี่ไม่ใช่มันมีทางเดียวแต่สิ่งที่เราต้องวิเคราะห์ต่อไปเลยก็คือว่าการบำบัดแบบไหนมันนำไปสู่อะไรในอนาคตอันเป็นผลข้างเคียงต่างๆในสังคมมนุษย์นี่นี่ต่างหากคือบริบทที่ต้องทำความเข้าใจที่ต้องศึกษาลึกซึ้งลงไปว่าตกลงแนวไหนที่ได้ที่มันเป็นแนวในการพัฒนามนุษย์ในการบำบัดมนุษย์อย่างแท้จริงนะตอนนี้เรายกคำว่าศาสนาออกไปให้หมดและเรามาพูดเฉพาะทฤษฎีโอเคถ้าตัดศาสนาเอาหมดเลยผมก็จะพูดเรื่องประเด็นนี้ต่ อมาประเด็นว่าในเรื่องของสิทธิในการที่จะคนที่จะหญิงหรือชายก็ได้ที่จะให้บริการทำงานให้บริการทางเพศคือในหลายประเทศเนี่ยเขายอมนะคือยอมแล้วก็มองว่านี่เป็นการทำงานจดทะเบียนให้ด้วยบางประเทศใช่จดทะเบียนแล้วมีโอการกำหนดสิทธิมากมายนะสำหรับผู้ที่ทำงานในหน้าที่นี้ว่าเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกแขกนะมีความด้วยความหลากหลายคือแต่ว่ามันเป็นการมักจะเป็นข้อโต้เถียงทางศีลธรรมในสังคมต่างๆแน่นอนประเทศไหนที่มันมีก็ผ่านการโต้เถียงทั้งนั้นแหละเรื่องแบบนี้ในยุคแบบนี้นะแล้วมันก็ยังมีอยู่สองฝ่ายอยู่ตลอดเวลาอย่างเมืองไทยก็มีนะแต่เมืองไทยที่กฎหมายไม่รับรองนะแต่ว่าโดยพฤติกรรมนี่โอ้โหแล้วก็สมัยหนึ่งเคยเสนอให้จดทะเบียนสุเพณีในประเทศใช่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 ผมคิดว่ามันมีมิติที่ซับซ้อนมากนะว่าคนมันคือคนมีสิทธิ์เหมือนที่ผมเล่าอ่ะแต่ว่าแหมผมไม่เล่าเรื่องบัวก่อนนะแต่เพื่อจะกลับไปสู่ความเป็นรากฐานเอาไว้พรุ่งนี้ไหมหมดเวลาพอดีเหรอพรุ่งนี้ว่าต่อเรื่องนี้โอเคครับ